ผจญฝูงผีเรียกว่าผีเลยโคตรน่ารำคาญรู้สึกคนอื่นเขากำลังชมวิวด้านนอกอยู่ก็ไม่น่าใช่นะชมวิวเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าอัปเกรดมันเต็มแล้วล่ะพอเมื่อกี้ achievement ขึ้น maximum power ก็น่าจะใช่แล้วล่ะเฮ้ยดีไม่ดีเราก็อาจจะได้สู้ไอ้ตัวนี้ก็ได้แล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มันฆ่าสหายเราไปอ่ะเฮ้ยลงไปอุ้ยลูกพ่นไฟได้แล้วหอพ่นซะแรงไงอ๋อพวกนี้เป็นก็น่าจะสกินมังกรแหละมั้งไม่โดนไฟลูกมันยังไม่เป็นไรเลยแต่ละคนไอ้แต่ละตัวเฮ้ยจะได้ไปอีกทีนึงอ่ะเหมือนมีลางสังหรณ์ว่าเกมน่าจะใกล้จบแล้วส่วนคนเล่นก็ใกล้จะหลับแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมีใครตกหล่นไปอีกโอ้ยทำไมฆ่าไม่ได้อ๋อฆ่าได้แล้วเฮ้ย
ต้องมองนะว่าเอ้ยโดนนั่นเนี่ยเออโอ้ตายข้อเจ็ดที่มันเลยเนี่ยเอ้ยหลบโอ้ต้องกดตีแบบเต็มๆอ่ะเออนั่นแหละอ๋อโดนภาพมันโหดร้ายเกินไปผมไม่ให้อยู่ใกล้เลยอ่ะโอ้มีอย่างนี้ด้วยต้องห้ามให้ตัวอะไรมันไปที่นี่ด้วยนะเฮ้ยผีชอบเข้าข้างหลังโอ้ยผีปังโอ้ยผีพยายามหยุดไฮกราวไว้เอ้ยผีก็ต้องระวังโอ้ยใกล้แล้วโอ้ยธนูเออตายพระธนูหูเลือดห่อนิดเดียวลงไปเอา5เต็มเราต้องรีบลงไปด้วยเดี๋ยวเราจะเต็มเดี๋ยวกินไอ้ตัวนั้นออกก่อนโอ้โหอย่างนั้นสิพยายามหลบทุกอย่างโอ้ผีเฮ้ยกระโดดอ้าวโดน1ตัวอย่างเลยเนาะโอ้โหธนูอีกแล้วโอ้ยเกือบโอ้โหปีนขึ้นมาถึงนี่ไม่ใช่กระโดดไ
ม่ใช่บินกระโดดดิทริปเปิลช็อตโอ้ยโอ้ยโอ้โหถ้ามันจะโกงขนาดนี้นะมันเป็นวิญญาณมันหลอนอีกโอ้ชนะละเอายังไงต่อเจ้าหนูอ๋อมีคนมาเปิดประตูให้แล้วเย้ผมเป็นอิสระภาพแล้วกระโดดเลยไหมกระโดดในปุ่มไหนอ๋อไม่ใช่อยู่มายืนเท่ตรงนี้โอ69 69เราจำไม่ได้แล้วเพลงมันก็ฟังดูลื่นโอ้สรุปคือมังกรที่รอดมาก็มีแค่ตัวเดียวตัวเราเองเอาละจบกับเกมดาร์กเวกแล้วรู้สึกเป็นยังไงกันปะถ้าเอาตรงๆนะควบคุมยากมามีเล่นแพ้นี่เล่นมานี่ตายเพราะอีหัวหน้ามัน 2-3 รอบจะร้องไห้ส่วนสตอรี่มันก็ค่อนข้างหดหูหน่อยเนี่ยพอเกิดออกมาไม่ทันเห็นแม่ตายแล้วพอเข้าเมืองมาก็โดนก็โดนชาวก๊อบบินมาไล่ฆ่าโอ้โหใส่ภาพได้ทันหรือไม่ที่ภาพนี้โคตรโฉดสุดละมันตัดคอเลยแต่พอดูหลังๆนี้มังกรตัวมังกรที่เล่นนี่มันเท่นะสหายตายแล้วแต่เนื้อสตอรี่ไม่ค่อยอิมแพกมากแต่รูปมันนี่น่ากลัวเลยโอ้เท่เลยดีเอ็ดจบแล้วF12 ไอ้นี่อ้าวจบแล้วไงต่อเนี่ยเออ Lonely Victory ได้ Achievement อีกอันนึงโอ้แล้วถ้าอ้าวอ๋อก็โทรถ้ากลับไปโหลดอันเก่ามามันก็น่าจะรันเอนดิ้งเหมือนเดิมแบบมั้งโอเคจบแล้วเล่นกี่นาทีเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึงอ๋อเกือบ1ชั่วโมงโอ้ก็โอเคอยู่เอามาเล่นเพลินๆไหมก็ขี่เอาไปเอาให้น้องเล่นคุน้องคือใครเหรอก็คนที่ถ่ายไมค์ให้เราเนี่ยแหละอยากรู้ก็รอไปเดี๋ยวถ้า
ถ้าวันไหนเดี๋ยวรอเห็นน้องเล่นใหม่ๆเก่งๆเดี๋ยวจะเอามาถ่ายให้ดูเอาละขอจบถ้าเล่น Dragon Wake เพียงเท่านี้สวัสดีแต่สตอรี่มันนี่โคตรหดหู่เลย